และสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของภาวะหูหนวกค่ะดังคอนเซปต์ของรายการเราวันนี้นะคะก็คือหูหนวกรักษาได้คืนการได้ยินให้กับผู้พิการนะคะในปัจจุบันนะคะหลายท่านมักจะเข้าใจว่าภาวะหูหนวกหูพิการนั้นรักษาไม่ได้ซึ่งไม่ใช่แล้วค่ะเพราะว่าปัจจุบันนะคะเราจะเห็นข่าวนะคะจากเช่นน้องแสนดีค่ะลูกชายท่านผู้ว่าของเราคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะที่ได้รับการผ่าตัดรักษาเกี่ยวกับประสาทหูเทียมจนน้องสามารถเรียนจบมหาวิทยาลัยได้นะคะทำให้หลายท่านเกิดความสงสัยและก็เกิดความสนใจด้วยว่าในเรื่องของภาวะหูหนวกนั้นเป็นอย่างไรจะมีการวินิจฉัยเป็นอย่างไรบ้างค่ะและในวันนี้นะคะเราจะพาท่านไปรู้จักข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของภาวะหูหนวกภาวะหูตึงที่หลายท่านมักจะเข้าใจว่ามันแค่ได้ยินลดลงแค่นั้นหรือเปล่าหรือว่าหูหนวกไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามารู้กันว่าเป็นอย่างไรค่ะหูหนวกหรือว่า deafness นะคะก็คือหรือการสูญเสียการได้ยินค่ะเป็นภาวะที่ผู้ป่วยมีความสามารถในการได้ยินลดลงหรือสูญเสียการได้ยินทั้งหมดโดยเกิดขึ้นได้ตั้งแต่กำเนิดหรือเกิดขึ้นในภายหลังโดยมีสาเหตุส่วนใหญ่เช่นประสาทหูเสื่อมเพราะอายุมากขึ้นกรรมพันธุ์การได้รับบาดเจ็บหรือการได้ยินเสียงดังเป็นเวลานานนอกจากนั้นหูหนวกอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความสัมพันธ์ได้ดังนั้นหากพบว่าตนเองมีปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินหรือสูญเสียการได้ยินอย่างกระทันหันกับหูข้างใดข้างหนึ่งหรือพร้อมกันทั้งสองข้างควรไปพบแพทย์โดยเร็วเพราะมีโอกาสที่จะรักษาให้กลับมาเป็นปกติได้สำหรับอาการของหูหนวกมักจะเกิดแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยที่ผู้ป่วยไม่รู้ตัวตั้งแต่เริ่มต้นหรืออาจเกิดขึ้นได้อย่างกระทันหันซึ่งการเอาใจใส่สุขภาพหรือคอยสังเกตอาการของตนเองจะช่วยให้หาสาเหตุและรับการรักษาจากแพทย์ได้ทันท่วงทีหูหนวกเป็นความพิการชนิดซ่อนเร้นโดยทั่วไปจึงไม่พบความผิดปกติของร่างกายยกเว้นในบางรายที่มีความผิดปกติของหูใบหน้าและศีรษะตั้งแต่เกิดร่วมด้วยจึงต้องอาศัยการประเมินปัจจัยเสี่ยงเช่นเรียกไม่หันร้องไห้โวยวายเสียงดังดื้อมากกว่าปกติหรือมีปัญหาพูดช้าหรือพูดไม่ชัดเป็นต้นส่วนอัตราหูหนวกในเด็กนั้นทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันคือเด็กแรกเกิดทุกๆ 1,000 คนจะมีปัญหาทางการได้ยิน2คนแต่ละปีประเทศไทยมีเด็กแรกเกิด 5-600,000 คนเฉลี่ยแล้วก็จะมีเด็กที่มีปัญหาทางการได้ยินประมาณ 1,200 คนต่อปีซึ่งนับว่ามากเลยทีเดียวค่ะขณะที่การรักษาหูหนวกนั้นมีหลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับสาเหตุและความรุนแรงของอาการซึ่งวิธีการรักษาได้แก่หากขี้หูอุดตันจนทำให้การได้ยินเสียงแย่ลงแพทย์จะนำขี้หูออกโดยการใช้น้ำมันหยอดหูทำให้ขี้หูนิ่มลงใช้ยาละลายเคลียร์ออกหรือดูดออกหากการสูญเสียการได้ยินมาจากการติดเชื้อแบคทีเรียรักษาได้ด้วยการให้ผู้ป่วยใช้ยาปฏิชีวนะและการผ่าตัดจะมีความจำเป็นหากเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือหากเกิดการติดเชื้อซ้ำซ้อนที่ต้องสอดท่อเพื่อระบายน้ำออกรวมไปถึงการผ่าตัดเพื่อระบายของเหลวซ่อมแซมแก้วหูที่ทะลุหรือแก้ไขกระดูกที่เกิดปัญหา